ไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ความยั่งยืนไทยพับลิก้า Sustainability จากไทยพับลิก้าวันที่8สิงหาคม2565สำนักข่าวไทยพับลิก้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนาไทยพับลิก้าฟอรัม2022ก้าวร่วมกันสู่ก้าวที่ยั่งยืนณหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยชั้น7อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระครบรอบก้าวสู่ปีที่12ของสำนักข่าวไทยพับลิก้าที่มุ่งเน้นการเป็นองค์กรสื่อเพื่อความโปร่งใสและความยั่งยืนไทยพับลิก้าฟอรัม2022หรือเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นต่อยอดมุมมองเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโรคระบาดปัญหาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการเมืองโลกยากมากที่จะรับมือได้เพียงลำพังเราจึงต้องก้าวร่วมกันโจทย์ที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้เราก้าวร่วมกันได้และเป็นก้าวที่ยั่งยืนทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals ในปี2030ของสหประชาชาติร่วมกันคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.พูดถึงบทบาทของภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเผชิญกับโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหรือเรียกว่าบูก้าและมีความเหลื่อมล้ำระหว่าง SME กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งนโยบายเรื่องความยั่งยืนของสอท.ในเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้ตามที่ท่านดร.วิรัชัยได้พูดไปในช่วงแรกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของโลกที่เรียกว่าวูก้าความไม่แน่นอนความที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นเราเผชิญสิ่งที่เรียกว่าความท้าทายตั้งแต่คลื่นลูกเล็กลูกแรกในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้เราเจอในช่วงที่เรียกว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันซึ่งผมคิดว่าเมื่อดิจิทัลเข้ามาสู่การปฏิรูปปฏิวัติอย่างมากมายเนี่ยได้ส่งผลกระทบไปต่อภาคอุตสาหกรรมในทุกอุตสาหกรรมมันไม่ใช่แค่นั้นมันยังกระทบไปถึงเรื่องของสังคมเรื่องของการใช้ชีวิตรวมทั้งภาคบริการทั้งหลายด้วยทีนี้เรามาดูนะครับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็เกิดกระแสที่เรียกว่า disruption เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมที่ปรับตัวไม่ได้หรือโดน disrupt ก่อนเนี่ยก็ไปไม่ไหวบางคนก็ต้องล้มไปเลิกลาไปซึ่งขณะนี้อุตสาหกรรมที่ยังเหลืออยู่ก็หนีคลื่นกระแสของการถูก disrupt ในขณะที่กำลังหนีอยู่ก็มีการพัฒนาตัวเองปรับตัวเองเพื่อให้อยู่รอดหลังจากนั้นเกิดคลื่นที่สองคือเรื่องของ trade war ก็เห็นภาพชัดนะครับว่านี่คือความท้าทายที่เกิดกระแสที่เรียกว่า deglobalization โลกที่เคยเป็นโลกาภิวัตน์มาเปลี่ยนแปลงเป็นไม่โลกาภิวัตน์แล้วก็เกิด decoupling เกิดการแยกค่ายแยกขั้วอันเนื่องมาจากประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ1และอันดับ2ของโลกมีปัญหาทะเลาะกันเพราะฉะนั้นในฐานะประเทศไทยและประเทศอื่นๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปหมดนะครับหลังจากนั้นไม่นานเราก็เจอคลื่นที่หนักก็คือเรื่องของโควิด -19 ซึ่งมาก็ส่งผลทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลกนะครับหยุดนิ่งกันไป2ปีเศษซึ่งขณะนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าโควิดมันหายไปแต่โควิดอย่างที่ตะกี้หลายท่านพูดโควิดยิ่งทำให้โลกเห็นภาพชัดขึ้นว่าความอ่อนแอของโครงสร้างของเศรษฐกิจโครงสร้างของสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำมากจังเลยหลายท่านได้พูดไปแล้วนะครับว่าในช่วงโควิดเราจะเห็นนะครับว่าความเหลื่อมล้ำไม่ใช่มีเฉพาะในภาคสังคมภาคคนที่ต้องก้าวถึงสู่การเงินแต่ว่าในภาคอุตสาหกรรมเองเราเห็นว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้รับการดูแลอย่างมากมายการเข้าสู่แหล่งเงินไม่ว่าเงินที่จะภาครัฐจะมีการสนับสนุนออกมามากมายเนี่ยในพวก SME ทั้งหลายต้องการใจจะขาดแต่ไม่ได้แต่ธนาคารที่บิ๊กเฟิร์มหรือบริษัทที่เข้มแข็งเนี่ยไม่ต้องการ
แต่ก็บอกว่าช่วยเอาไปหน่อยเพราะนั้นความเหลื่อมล้ำในสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเราจะเห็นนะครับบริษัทยิ่งใหญ่ก็สามารถไปได้ในช่วงโควิดจะเห็นชัดเลยว่าในขณะที่ SME เนี่ยเรียกว่าตายเหี้ยนนะครับจะใช้คำนี้นะครับให้เห็นภาพชัดๆก็คือว่าไม่เหลือเลยนะครับแต่ในขณะที่บริษัทใหญ่ๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเซตหรือ MAI ก็มีผลกำไรรวมกันมากกว่า1ล้านล้านเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าโควิดเห็นภาพชัดนะครับแต่ว่าในช่วงโควิดเองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดความสวยงามหลายอย่างมันมีวิกฤตมันก็มีโอกาสในภาคอุตสาหกรรมเรามีการปรับตัวมากมายเราเห็นบางเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมพลิกตัว transform ตัวเองไปทำในสิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆว่าไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านสิ่งทอเราโดน disrupt ครับเสื้อผ้าขายไม่ได้ร้านค้าที่เป็นเสื้อผ้าทั้งหลายแฟชั่นทั้งหลายปิดหมดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขากำลังปรับตัวกันไปในช่วงนั้นก็คือเรื่องของชุด PPE ซึ่งเราต้องนำเข้า 100% แต่ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านั้นได้มีการร่วมมือในการพัฒนาจนเกิดชุด PPE ของประเทศไทยที่สามารถซักและนำกลับมาใช้ได้ถึง20ครั้งแล้วก็กลายเป็นสินค้าที่วันนี้ทดแทนการนำเข้าและกำลังส่งออกไปได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความท้าทายส่วนยังไม่ทันไรอีกเราก็เจอปัญหาเรื่องรัสเซียยูเครนตอนนี้กลับกลายเป็นปัญหาหนึ่งยังไม่จบปัญหาอื่นก็มาทับซ้อนเราจะเห็นปัญหานอกจากเรื่องสงครามที่เกิดขึ้นไกลบ้านกับสิ่งที่เกิด impact ไปทั่วโลกประเทศเราและทั่วโลกได้รับผลกระทบก็คือเรื่องของเงินเฟ้อซึ่งมาจากราคาค่าพลังงานที่สูงขึ้นและรวมไปถึงปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะเรื่องของการแซงชั่นปุ๋ยเคมีต่างๆไม่สามารถทำให้ประเทศต่างๆนี่มีปุ๋ยในการเพาะปลูกจนนำไปสู่ปัญหาที่เพิ่มมาอีกก็คือเรื่องการขาดแคลนอาหารซึ่งคาดการว่าในสิ้นปีนี้จะมีประคนประมาณ300กว่าล้านคนตามที่ท่านวิรัชัยได้พูดในช่วงแรกแล้วก็ในหลายสิบประเทศที่มีโอกาสที่จะขาดแคลนอาหารอันนี้เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นแต่ในวิกฤตรัสเซียยูเครนเองอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมเราก็มีอุตสาหกรรมที่มีโอกาสก็คืออุตสาหกรรมการส่งออกทางอาหารเรียนนะครับว่าประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่13ของโลกแต่ว่าในปีนี้เราจะทำได้ดีกว่าปีที่แล้วเราส่งออกอาหารปีนี้คาดว่าจะโตขึ้นประมาณ 15% ครับจากปีที่แล้วยอดการส่งออกประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทปีนี้น่าจะขึ้นไปถึง 1.2 ถึง 1.3 ล้านล้านบาทและคาดว่าอันดับของการที่เป็นประเทศส่งออกเนี่ยจากอันดับที่13น่าจะขึ้นมาอยู่ในอันดับท็อป10ได้นี้เรากลับมาดูครับว่าหลังจากนั้นเราก็จะเจอปัญหาคลื่นต่อไปที่เกิด recession ขณะนี้การต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรปเองมาตรการสำคัญก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างเป็นยาแรงแล้วก็เร็วก็ส่งผลทำให้ค่าดอลลาร์แข็งค่าในขณะที่ค่าเงินของประเทศอื่นก็อ่อนค่าลง recession กำลังมาการถดถอยทางเศรษฐกิจกำลังมาเพื่อหยุดความร้อนแรงของอินฟลักชันแต่ว่ายังไม่ทลายเราก็จะเจอคลื่นอีกลูกหนึ่งที่มานะครับล่าสุดก็คือความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันระหว่างจีนสหรัฐและไต้หวันขณะนี้ที่เราพูดกันอยู่เขายังซ้อมรบกันอยู่นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนครับในภาคอุตสาหกรรมเราเห็นเลยว่ารัสเซียยูเครนมันถูก disrupt ในซัพพลายเชนหลายตัวเรื่องปุ๋ยเรื่องพลังงานเรื่องอาหารแต่ว่าในภาคที่มีความตึงเครียดที่นี่ทางเอเชียที่กำลังเกิดขึ้นเราจะเกิด supply chain disruption ทางด้าน semiconductor หรือชิปที่จะรุนแรงขึ้นเพราะว่าไต้หวันเป็นประเทศที่มี market share หรือผลิตชิปนะครับส่งออกทั่วโลกเนี่ย 64% ของโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้ถ้ายิ่งยืดยาวไปหรือยืดเยื้อไปมีโอกาสที่ทำให้ทั่วโลกเนี่ยจะประสบปัญหาที่เป็นปัญหาซับซ้อนนอกจากรัสเซียยูเครนแล้วยังเกิดปัญหาเรื่องนี้อีกแต่ท้ายสุดนะครับสิ่งที่เรากำลังดูคลื่นลูกยักษ์ที่สุดที่ท่านกำลังเห็นอยู่ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่เรียกว่า climate change climate change นะครับเป็นเรื่องของทุกคนในโลกแล้วไม่ว่าท่านเองเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงแค่ไหนท่านหนีไม่พ้นทั้งสิ้น climate change ถือว่าเป็นหายนะของมวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่สูงขึ้นน้ำแข็งในขั้วโลกกำลังละลายกำลังอาจจะเกิดการน้ำท่วมโลกน้ำท่วมในแผ่นในประเทศต่างๆที่อยู่ริมชายทะเลเราจะเห็นถึงภัยพิบัติที่ส่งสัญญาณชัดเจนโดยเฉพาะในปีนี้สัญญาณชัดครับยุโรปร้อนจัดหลายประเทศอยู่ที่40-50องศาในอังกฤษเองเนี่ยลานเครื่องบินนะครับที่ลาดยางมาต่อยเนี่ยยางมาต่อยละลายไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นในทั้งอเมริกาและหลายๆประเทศเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่คุยถึงไม่ได้แล้วใน COP 26ที่มีการประชุมของทั่วโลกปลายปีที่แล้วที่กลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์หลายประเทศก็คุยกันในการที่จะทำยังไงที่ให้อุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 1.5 องศาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นพวกมีเทนต่างๆเหล่านี้เป็นโจทย์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่พวกเราเองจะต้องระมัดระวังในฐานะที่ผมดูแลภาคอุตสาหกรรมนะครับขณะนี้ผมเรียนนะครับว่านโยบายชัดเจนแล้วเราแบ่งภาคอุตสาหกรรมออกเป็น2ส่วนภาพที่1ทางซ้ายมือนะครับเรียกว่าภาพปัจจุบันของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเราเรียกว่า First Industry ประกอบด้วย45กลุ่มอุตสาหกรรม11คลัสเตอร์76จังหวัดทั่วประเทศอุตสาหกรรมนี้อย่างที่บอกครับเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมตั้งแต่เรามีมา 40-50 ปีนี้กำลังถูก disrupt และทุกคนกำลังหนีตายอยู่เพราะนั้นภาพนี้อุตสาหกรรมทางสภาอุตสาหกรรมเราก็พยายามช่วยเหลือในเรื่องของ innovation ในเรื่องของการทำ lean ทำไงให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทำแพลตฟอร์มให้แต่ท้ายสุดนะครับไม่ใช่ว่าทำแล้วเนี่ยจะรอดนะครับถ้าเราหนีไม่ทันปรับตัวไม่ทันมันก็ยังโดน disrupt อยู่ดีแต่อย่างน้อยให้เวลาในการปรับตัวสักหน่อยแต่ว่าในภาพที่2ที่เรากำลังพูดกันถึง next gen industry อุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับซึ่งอันนี้ก็คือเราแบ่งออกเป็น3ส่วนที่สำคัญคือเรื่องที่1คือ S curve industry หรืออุตสาหกรรมที่เรียกว่าเป้าหมายที่เป็น S curve ตัวใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราเป็น growth engine ที่มาด้วยนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งปัจจุบันก็แบ่งออกเป็น5บวก7 5ก็คือ first S curve คืออุตสาหกรรมดั้งเดิมของเราที่เราเป็นแชมป์อยู่แต่เรากำลังโดน disrupt เช่นรถยนต์นะครับเราเป็นประเทศส่งออกรถยนต์ประกอบรถยนต์ส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะครับอยู่ที่อันดับประมาณ 11-12 เราสามารถส่งออกรถยนต์ปีหนึ่งประมาณ1ล้านคันใช้เองในประเทศประมาณ1ล้านคันเราเป็น Detroit of Asia แต่อุตสาหกรรมที่เป็นอันดับหนึ่งยอดส่งออกของเราอันดับหนึ่งมาเป็นเวลาหลายสิบปีกำลังจะถูก disrupt อย่างรวดเร็วด้วยรถไฟฟ้าหรือเรียกว่า EV แล้วคนในอุตสาหกรรมนี้อีก700,000กว่าคนเนี่ยซึ่งเป็น GDP ประมาณเกือบ 15% จะทำยังไงนี่คือตัวอย่างของ First S Curve ที่เรากำลังพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำคือเราก็ต้องรีบในการที่จะเตรียมตัวไปสู่รถ EV ให้เร็วนะครับไม่งั้นเราจะโดน disruptแล้วก็ในตัวที่2ที่เป็นตัวส่งออกของเราที่มากที่สุดก็คือเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ต้องเรียนครับว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรามีบริษัท WD หรือ Western Digital ที่ลงทุนในประเทศไทยและในช่วงโควิดที่ผ่านมาการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ยิ่งโตยิ่งบูมใหญ่เพราะว่าทุกคน work from home study from home แล้วก็ประชุมต่างๆก็ใช้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับดิจิทัลก็ใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จ้างคนเป็นแสนๆคนส่งออกเป็นอันดับ2ของประเทศไทยเช่นเดียวเบอร์1คือรถยนต์เบอร์2คือตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แต่กำลังถูก disrupt ด้วย solid state ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วตรงนี้ถ้ามาแล้วหายหมดจะทำยังไงนี่คือตัวอย่างนะครับส่วนทางด้าน first ทางด้าน new S curve ก็คืออุตสาหกรรมใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศแล้วเรากำลังเกิดขึ้นเช่น Robotic and Automation หุ่นยนต์ดิจิตอลเรื่องของ
ป็นศูนย์กลางทางการแพทย์โลจิสติกส์แอนด์เอวิเอชั่นแล้วรวมไปถึงเรื่องของอีก2ตัวใหม่ที่เพิ่งมาก็คือมี Defense Industry และรวมทั้งเรื่องของ Education เรื่องของ People เรื่องของการสร้างบุคลากรตัวที่2ที่ผมคิดว่ามันเข้าข่ายกับเรื่องที่เรากำลังคุยในวันนี้คือ BCG Bio Circular Green Economy ก็คือเศรษฐกิจที่เป็นชีวภาพหมุนเวียนแล้วก็เป็นสีเขียวซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นวาระแห่งชาติที่ทางท่านนายกได้ประกาศแล้วเรามองนะครับในภาคอุตสาหกรรมเราบอกว่า BCG มันคือทิศทางเป็นทางออกแล้วก็เป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ของภาคอุตสาหกรรมอันเนื่องจากตัว B เราก็มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงนะครับและท้ายสุดนะครับที่เรากำลังไปในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่อง Climate Change นะครับนี่คือภาพที่จะให้เห็นนะครับแล้วก็ตัว BCG และ Climate Change จะเป็นเรื่องที่กำลังคุยต่อไปว่าทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยของเราเรามีบทบาทมีส่วนร่วมในเรื่องนี้อย่างไรนโยบายของผมนะครับที่ผมมารับตำแหน่งภายใต้ One FTI ความที่เป็นหนึ่งของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราคือ Strengthen Thai Industry for Stronger Thailand เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมไทยเพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าผมเอา Mapping นะครับของเรื่อง SDGGoal เนี่ยครับทั้งหมด17เป้าหมายเนี่ยแล้วเอาภาคของการที่เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนเนี่ยเข้ามาแมปเข้าไปจะเห็นนะครับว่าเรื่องที่1 Industry Collaboration เรื่องที่2เรื่อง First to Next Gen Industry ตัวที่3นะครับก็คือเรื่องของ Smart SME และตัวที่4คือ Smart Service Platform สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนเป็นนโยบายหลักที่จะขับผลักดันเป้าหมายของวิชั่นอันนี้ให้เกิดขึ้นซึ่งเราเอาตัวแกนกลางนะครับที่ท่านจะเห็นเนี่ยนะครับมาเป็นเป้าหมายในการที่จะทำภาพแมปขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของ industrial collaboration หรือความร่วมมือนะฮะเราก็จะแบ่งออกเป็นทั้งโครงการสำคัญก็คือ one province one industry นะครับก็คือเราจะกระจายความเจริญนะครับจากส่วนกลางออกไปยังทุกจังหวัดโดยเรามีโครงการที่เรียกว่า Smart Agriculture Industry หรือเรียกว่าไซเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนเพราะว่าเบสของทุกจังหวัดของเราเนี่ยมีภาคการเกษตรที่เข้มแข็งอยู่แล้วเพียงแต่เราจะทำยังไงให้เกิดเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วก็เรื่องของ International Collaboration ก็เช่นกันเรื่องต่างประเทศที่เราจะต้องทำงานร่วมกันนะครับส่วนตัวอื่นๆก็เหมือนกันนะครับที่เราเอาตัวแกนกลางก็คือ Goal ของตัวนี้มาเป็นตัวนำนะครับการขับเคลื่อนด้วย10พิลล่าผมจะไปแบบเร็วๆอันนี้ก็เป็นแนวทางว่า how เพราะว่าบางทีเรามีนโยบายแล้วถ้าเราไม่มีหน่วยงานไม่มีใครที่เป็นเจ้าภาพในการที่จะขับเคลื่อนเนี่ยมันไปไม่ถึงหรอกครับอย่างที่คุณวิชัยพูดนะครับว่าจริงๆถ้าเรามีแค่นโยบายแต่เราไม่สามารถขับเคลื่อนได้จริงมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาเป็น10พิลล่าในการที่จะขับเคลื่อนต่อไปในตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการดำเนินการของทางด้านสภาอุตสาหกรรมที่สนับสนุนเป้าหมายของ SDG เนี่ยจริงๆแล้วจะเห็นนะครับว่า17เป้าหมายที่ทำอยู่เนี่ยเรามีโครงการมากมายนะครับที่ได้ร่วมทำกันไปแล้วนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเราจะมาดูนะครับเรื่องการจัดตั้งกองทุนสธ.ช่วยสู้ภัยโควิดในช่วงที่มีโควิดนะครับทางสภาอุตสาหกรรมเราก็ได้จัดตั้งเรื่องโรงพยาบาลสนามนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครเรามีเรื่องของการหาวัคซีนทางเลือกเราเรื่อง ATK เรื่อง Health Box เหล่านี้นะครับก็อยู่ในข้อที่ข้อ3ที่เราเห็นอยู่นะครับเรื่องของการศึกษาเราก็มี FTI Academy ในการที่จะสร้างคนนะครับสร้างหลักสูตรที่จะพัฒนาคน Reskill Upskill คนนะครับเรื่องโครงการบริหารจัดการน้ำใบรับรองเรื่อง water footprint sandbox ต่างๆที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูคลองเราก็ทำร่วมมือนะครับกับเรื่องเหล่านี้เรามีเรื่องของรีร้อยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคลับนะครับเป็นสโมสรหรือว่าบางคนบอกเป็นสมาคมที่เกี่ยวกับเรื่องของ renewable energy นะครับเรามีโครงการอนุรักษ์พลังงานเรามีเรื่องโครงการ energy point นะครับแล้วก็เราจะมีการเสริมสร้าง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ S-curve supply chain security ตั้งมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งอันนี้ก็เป็น innovation fund ที่เราจะช่วย SME นะครับวันนี้ SME ลำบากเราคุยกันพูดกันแต่ว่าแต่เดิมที่ผ่านมาเราใช้แต่กองทุนของภาครัฐล้วนๆแต่วันนี้เราทำร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนออกตังเป็น matching fund ร่วมกับกระทรวงอว.นะครับแล้วเป้าหมายของเราก็คือจะช่วยสตาร์ทอัพจะช่วย SME ทั้งหลายคนที่มีไอเดียเขาสามารถมีเม็ดเงินที่จะไปต่อโดยภาครัฐอนุมัติต้องขอบคุณทางกระทรวงอว.ที่ทำให้ matching fund มา 1,000 ล้านแล้วเอกชนลงทุนอีก 1,000 ล้านให้ทางภาคเอกชนโดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมเป็นคนพิจารณาทั้งหมดนะครับซึ่งเหล่านี้เราก็ได้ทำร่วมกันตลอดนะครับเรื่องของการมีใบรับรองสินค้า Made in Thailand เรื่องของการที่ส่งเสริม SME ให้ Go Digital Go Innovation แล้วก็ Go Global นะครับสิ่งเหล่านี้จะเห็นนะครับทางซ้ายมือ BCG ก็ไปแมทช์กับทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายและเป็นตัวอย่างที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้สภาอุตสาหกรรมของเราใช้ Roadmap ตัวนี้ของ SDG เป็นตัวตั้งส่วนแนวคิด BCG หลายท่านคงทราบอยู่แล้วสิ่งที่อยากจะเน้นแค่นั้นก็คือว่าจะเปลี่ยนความกดดันทางสิ่งแวดล้อมให้เป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับตัว B ที่เราคุยกันผมเรียนนะครับเราเห็นว่าประเทศไทยเรามีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับต้นๆของโลกครับเราสามารถที่จะทำยังไงให้ตัว B ของเรามี value add ไม่ใช่เฉพาะในสิ่งที่เราเคยทำอยู่ก็คือเรื่องของภาคการเกษตรที่เป็นภาคอาหารส่งออกเป็นอาหารแช่แข็งเป็นอาหารแปรรูปเท่านั้นแต่วันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่อง B ที่เป็นยารักษาโรคเรากำลังพูด B ที่เป็นเครื่องสำอางเรากำลังพูดถึง B ที่จะเป็น biofabrics เป็นเส้นใยในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอเรากำลังพูดถึง B ที่เป็น biochemical biofuelพลังงานเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็รวมทั้งทางด้าน biofertilizer ที่ขณะนี้ทั่วโลกกำลังขาดเรื่องของ biofertilizer ที่เป็นเคมีคอลเราจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทยและท้ายสุดก็เป็นเรื่องของ novel food เราจะทำไงให้สามารถที่จะมี food for the future อาทิเช่น plant based คือโปรตีนจากพืชที่มาแทนเนื้อสัตว์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับส่วนตัว C ก็เป็น circular economy เรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเฉพาะการนำเศษหรือขยะของที่เหลือใช้ทั้งหลายเนี่ยที่แต่เดิมเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะนอกจากว่าไม่ใช้แล้วยังเอาไปทิ้งที่ไหนไม่รู้สร้างปัญหาและสิ่งทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายหมดแต่วันนี้เรานำสิ่งเหล่านี้กลับเข้ามาเพื่อมาเกิดมูลค่าใหม่เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่และที่สำคัญเป็นการลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมลงนะครับส่วนตัว G ก็เป็นเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่มีความจำเป็นเพราะว่าขณะนี้จะทำยังไงให้โรงงานต่างๆเนี่ยอยู่คู่กับสังคมได้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแล้วหลังจากที่เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแล้วเราหวังว่าเราจะสเกลขึ้นมาเป็นระดับที่เรียกว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้ววันหนึ่งก็จะกลายเป็นเมืองด้วยกันนะครับที่จะเป็นเมืองสีเขียวด้วยกันอันนี้นะครับก็เป็นผังให้เราเห็นถึงวิธีในอดีตอย่างเป็นลิเนียเนี่ยการที่เรามี raw material หรือว่าเรามีวัตถุดิบเรามาผลิตพอผลิตเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นสินค้าที่ใช้ของเหลือก็เป็น waste ก็เอาไปทิ้งนะครับอันนี้เป็นปัญหาแต่ว่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นในลักษณะของการ reuse ซึ่งดีขึ้นมาหน่อยก็มี raw material ผลิตเสร็จก็มาสู่การที่นำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วมีของเหลือของเหลือก็นำกลับไป reuseแล้ว reuse จนไม่ได้แล้วเนี่ยเหลือจำนวนน้อยก็ค่อยเอาไปกำจัดทิ้งต่อไปแต่ว่าในอนาคตผมคิดว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเป็น bio resources ที่เรากำลังคุยเรื่อง BCG เนี่ยมันก็จะเกิดการหมุนเวียนใน4อย่างที่ออกมาแล้วเนี่ยจนไม่เหลือเศษนะครับหรือเป็น zero waste ต่อไปอันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนนะครับที่ขณะนี้สภาอุตสาหกรรมเรากำลังทำอยู่ไม่ว่าการที่จะมีการสร้างและพัฒนา BCG modelนะครับเรื่องของการให้ความรู้ knowledge แล้วก็ sharing แล้วรวมไปถึงเรื่องของมาตรฐานที่ทางสภาอุตสาหกรรมของเราได้ตั้งมาตรฐานต่างๆออกมาเพื่อให้อุตสาหกรรมต่างๆมีมาตรฐานที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับเราจะเห็นนะครับว่าขวามือนี่คือโครงการที่เราทำแล้วนะครับ smart agriculture industry ที่เรียกว่า SAI
นะครับซึ่งไซเนี่ยจะเป็นคำรวมของคำว่า smart agriculture บวกด้วย smart industry เกษตรอัจฉริยะครับเราเอาสิ่งที่เป็น BCG เข้ามารวมแล้วเรารวมทั้งคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวกับเรื่อง climate change เพราะว่าทุกอย่างพลังงานที่ใช้นะครับเราจะใช้พลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจาก renewable เราจะให้ waste ต่างๆทุกอย่างเนี่ยเป็น zero waste หรือว่าเป็น waste ที่สามารถเวียนกลับมาใช้งานได้ทุกเม็ดแล้วที่สำคัญใน smart agriculture เราจะมี carbon footprint ที่จะบอกเลยว่าในโครงการนี้เราสามารถมีคาร์บอนเครดิตเท่าไหร่ซึ่งอันนี้จะเป็นแมสเสจที่สำคัญในอนาคตไซอินเดอะซิตี้ที่เรากำลังจะทำสาขาแรกแล้วก็เป็นโครงการแรกจะเร่งทำให้ทันในการจัดประชุมเอเพกในเดือนโนเวมเบอร์นี้ครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายใต้ธีม BCG ทางสภาอุตสาหกรรมเราต้องการทำเป็นโชว์เคสเพื่อโชว์ให้กับทางด้านผู้นำที่มาประชุมในประเทศไทยให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยและทิศทางที่กำลังจะไปสู่ BCG อย่างแท้จริงเป็นยังไงและขณะเดียวกันก็จะเป็น learning center ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจของคนไทยที่จะดูต่อไปหลังจากนั้นเราจะสเกลไป5ภาคของสภาอุตสาหกรรมสเกลไปเสร็จแล้วก็จะไปเป็น one province one industry ต่อไปซึ่งไม่ได้ทำเหมือนกันนะครับเราจะหาการแมทชิ่งระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีดีมานด์อย่างที่บอกครับกลุ่มอุตสาหกรรมยาเขาก็จะบอกเลยว่าเขาต้องการอะไรให้ปลูกสมุนไพรประเภทไหนปลูกแล้วจำนวนเท่าไหร่ซื้อที่ราคาเท่าไหร่เหล่านี้ก็จะเป็นการจัดแมทชิ่งกันเพื่อให้เกิดขึ้นในวันหนึ่งเราเชื่อว่าโครงการนี้อาจจะเป็นการช่วยในการที่จะเปลี่ยนสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างของการเกษตรบ้านเราที่แต่เดิมนะครับเป็นการปลูกโดยอาศัยทางด้านซัพพลายเห็นใครปลูกราคาดีก็แย่งกันปลูกหมดแต่วันนี้เราจะปลูกเป็นลักษณะ agriculture on demand นะครับแล้วก็เป็นการกระจายรายได้แล้วก็เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในที่สุดนะครับส่วน circular economy เช่นกันนะครับเราขณะนี้เนี่ยเรากำลังทำแพลตฟอร์มขึ้นมาให้ทุกอุตสาหกรรมครับที่มี waste เนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของการเทรดการซื้อขายเพื่อเป็นฟีดสต็อกให้กับอีกอุตสาหกรรมหนึ่งโดยกำหนดราคาชัดเจนเพราะว่าทุกอุตสาหกรรมอยู่ในสภาอุตสาหกรรมเพราะนั้นเราจะเป็นศูนย์รวมของแพลตฟอร์มอันนี้นะครับแล้วก็จะมีโครงการทางด้านอัพไซคลิ่งเกิดขึ้นด้วยนะครับส่วนกรีนเอคอนอมีเรามีเซอร์ติฟิเคทที่ออกให้กับบรรดาโรงงานต่างๆที่เข้าตามมาตรฐานของ Eco Factory แล้วก็มี Eco Product นะครับส่วนในอนาคตเมื่อ Eco Factory ขยายตัวไปก็เป็น Eco Town นะครับแล้วก็รวมทั้งขนาดนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการที่เราได้จัดตั้งนะครับสถาบันใหม่ที่เรียกว่าสถาบัน Climate Change เรากำลังทำแพลตฟอร์มนะครับในการที่จะเป็นตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพราะว่าในสภาอุตสาหกรรมอย่างที่เรียนนะครับ45กลุ่มของเราเป็นกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องใช้คาร์บอนเหล่านี้มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามีทั้งผู้ผลิตและผู้ขายอยู่ในตัวผู้ผลิตก็คือใครพวกที่ทำอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้นะครับเป็นพลังงานสะอาดก็สามารถที่จะนำมาเทรดได้อย่างที่ตะกี้เรียนนะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างเช่นคอสเมติกเมดิซินโนเวลฟู้ดนะครับไบโอแฟรบบิกส์ไบโอเคมิคอลไบโอเฟอร์ติไลเซอร์ไบโอฟิลแล้วก็ไบโอพลาสติกเรียนนะครับโดยเฉพาะโครงการไบโอพลาสติกขณะนี้กล้าพูดได้ครับว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของผู้ผลิตเม็ดไบโอพลาสติก PLA ของโลกนะครับเรามีโครงการที่เกิดขึ้นแล้วที่เรียกว่านครสวรรค์โมเดลเป็นการร่วมทุนระหว่างสมาชิกของเราคือปตท. GC นะครับร่วมกับทางด้านเคทิสผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้คือโครงการไซครับที่ตะกี้ได้พูดถึงนะครับนี่คือโมเดลที่กำลังจะเกิดขึ้นและโครงการแรกที่บอกว่าไซอินเดอะซิตี้อยู่ในกรุงเทพนี่นะครับอยู่บนพื้นที่4ไร่ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพที่ตั้งที่เดียวกับที่สภาอุตสาหกรรมตั้งอยู่เราได้ใช้พื้นที่4ไร่ในการทำเรื่องแพลนเบสนะครับก็คือโปรตีนที่มาจากพืชแทนเนื้อสัตว์จากเห็ดครับเราจะมีการเพาะ
ปลูกนะครับแปรรูปแล้วก็ทำออกมาเป็นอาหารเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นเนื้อต่างๆที่ขณะนี้เป็นที่นิยมไปทั่วโลกอยู่ในโมเดลนั้นโดยให้แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยเหลือเรื่องพลังงานก็ใช้พลังงานสะอาดนะครับใช้เรื่องของน้ำการบริหารจัดการน้ำก็ให้เป็นซีโร่เวสต์ใช้น้ำให้ทุกหยดให้มีประโยชน์ที่สุดนะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ดีที่สุดแล้วท้ายสุดอย่างที่เรียนนะครับเราจะมีการวัดเรื่องของจำนวนคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่อง circular economy ขณะนี้สภาอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมีโครงการนะครับเยอะเลยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเศษพลาสติกซึ่งประเทศไทยเป็นที่ทราบครับว่าเราติดอันดับ6ของประเทศที่ทิ้งเศษพลาสติกลงทะเลเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศษพลาสติกเหล่านี้เป็นปัญหาทางสภาอุตสาหกรรมของเราในกลุ่มพลาสติกและกลุ่มสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราได้มีโครงการที่จะทำเรื่องของ circular material hub นะครับในเรื่องของเม็ดพลาสติกเหล่านี้ที่จะกลับมาแล้วทำเป็นเม็ด recycle ต่อไปตอนนี้เรามีร่วมโครงการกับอเมริกานะครับที่เราได้ทุนมาคือ AEPW หรือว่า Alliance to End Plastic Waste นะครับได้ทำเรื่องของ plastic road นะครับโดยการเอาเศษพลาสติกเนี่ยผสมกับ asphalt หรือยางมะตอยนะครับซึ่งขณะนี้ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังทดสอบอยู่ว่าผสมจำนวนเท่าไหร่ที่เหมาะสมด้วยการที่ถูกบดอัดจากการน้ำหนักรถบรรทุกเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาเรื่องของไมโครพลาสติกต่อไปซึ่งอันนี้ถ้าสำเร็จแล้วเราจะสามารถเอาเศษพลาสติกทั้งหลายเนี่ยเข้ามาผสมในยางมะตอยนะครับอันนี้จะเป็นการลดพลาสติกของประเทศไทยได้มากนะครับแล้วทำให้พลาสติกที่เป็นปัญหาเนี่ยสร้างเป็นประโยชน์ต่อไปนะครับเรามีโครงการ Mega City Project นะครับการจัดการพลาสติกที่ระยองโมเดลและรวมทั้งที่กรุงเทพก็คือมีแพลตฟอร์มในการจัดเก็บขยะพลาสติกเนี่ยที่เราได้ทำแพลตฟอร์มแล้วที่คลองเตยต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นกรีนที่ตะกี้ได้พูดไปแล้วนะครับคงไม่พูดซ้ำแล้วนะครับขอผ่านไปเลยส่วนเรื่อง climate change ที่ตะกี้บอกนะครับเป็นหัวข้อสำคัญในเรื่องของสิ่งที่จะเป็นความยั่งยืนต่อไปหนีไม่ได้ครับหลีกไม่ได้เพราะขณะนี้เป็นปัญหาใหญ่ของทั่วโลกและโดยเฉพาะประเทศไทยเราเป็นผู้ประเทศที่เน้นในเรื่องการส่งออก GDP ของเราเกือบ 70% พึ่งพาการส่งออกเพราะฉะนั้นนี่นะครับขณะนี้ทางEU นะครับเป็นเจ้าภาพในการตั้งมาตรฐานที่เรียกว่า CBAM จากนี้ไปอีกปี2ปีจะเริ่มการเก็บจริงนะครับถ้าเกิดว่าเราส่งออกแล้วเป็นประเทศที่ใช้พลังงานมากหรือว่าใช้ฟอสซิลหรือว่ามีการปล่อยสิ่งที่เป็นของเสียเยอะสร้างมลภาวะเยอะอุตสาหกรรมนั้นจะต้องจ่ายตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจัดตั้งสถาบันที่บอกแล้วนะครับว่าคาร์บอนเครดิตนะครับขึ้นมาเป็นสถาบันใหม่ซึ่งสถาบันนี้ก็จะเป็นการที่จะส่งเสริมนะครับในการที่จะมีการเทรดกันแต่ว่าขณะนี้เรามีกลุ่มอุตสาหกรรมหลายกลุ่มที่ได้เร่งเริ่มทำแล้วอย่างกลุ่มปูนซีเมนต์เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่าขณะนี้ได้มีการออกสินค้าตัวใหม่ที่เรียกว่าไฮดรอลิกซีเมนต์นะครับหรือเราจะเรียกว่ากรีนซีเมนต์ก็ได้สามารถลดนะครับคาร์บอนไดออกไซด์การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากนะครับเปรียบเสมือนกับการปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นล้านๆต้นเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ในปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะครับสูตรเก่าที่ปูนที่เป็นพอร์ตแลนด์ที่เราใช้กันอยู่ทุกค่ายจะงดผลิตในสูตรนั้นหมดแล้วเปลี่ยนมาเป็นไฮดรอลิกซีเมนต์ซึ่งอันนี้เป็นนวัตกรรมที่สำคัญทำให้เห็นได้ว่าในภาคอุตสาหกรรมเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับอันนี้ก็เป็นคลับหรือว่าที่เป็น renewable club ของเรานะครับซึ่งประกอบด้วยบริษัทต่างๆที่เป็นสมาชิกเนี่ยที่เข้าอยู่ในคลับนี้นะครับจำนวนมากซึ่งทุกคนเนี่ยตั้งเป้าหมายเดียวกันในการที่จะใช้พลังงานสะอาดนะครับใช้พลังงานหมุนเวียนลดการปล่อยเรือนก๊าซเรือนกระจกลงนะครับก็มีทั้งหน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐด้วยนะครับเรื่องการบริหารจัดการน้ำเราก็มีเครือข่ายที่เรียกว่าวอลลุ่มนะครับในการบริหารจัดการน้ำเรามีสถาบันที่ดูแลเรื่องน้ำโดยตรงน้ำนี่เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะในแถบ EEC นะครับน้ำจะแพงมากและขณะนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นน้ำดิบที่หาไม่มีเท่าไหร่นะครับเรากำลังขาดแคลนผมเรียนครับเรามีนอกจากมีการบริหารจัดการน้ำแล้วเนี่ยเราก็ยังมีโครงการที่เราร่วม
นะครับกับทางท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับในการที่จะฟื้นบรรดาคลองต่างๆเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยในอดีตเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเวนิสของตะวันออกเราถึงแม้วันนี้นะครับผ่านไปเป็นร้อยปีแล้วเรายังมีคลองเหลืออยู่ในประเทศไทยอยู่ประมาณพันกว่าคลองแต่ว่าคลองสุดใหญ่แล้วน้ำเน่าน้ำเสียวันนี้เราจะร่วมกันในการที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำเราขณะนี้เราจะทำโครงการร่วมกันคลองแรกก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่าก็ได้ให้โจทย์มาแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่นอกจากเราจะทำทางด้านภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของ CSR หรือสิ่งที่ทำเพื่อสังคมเราก็ทำควบคู่กันไปด้วยครับอันนี้เป็นภาพสุดท้ายนะครับสิ่งที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำลังทำอยู่ไม่ใช่แค่ระดับในประเทศแต่เราทำในระดับสากลเพื่อเข้าสู่เป้าหมาย SDG อย่างแท้จริงในการประชุม APEC ในเดือนโนเวมเบอร์คือเดือนพฤศจิกายนนะครับนี้เนี่ยเราจะมีหัวข้อสำคัญสำคัญนะครับที่เราจะทำกันนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเห็นในข้อ4ท่านเห็นไหมครับว่า sustainability เป็นสิ่งที่ขณะนี้เราจะนำเรื่องนี้นำเสนอต่อผู้นำ APEC แล้วก็รัฐมนตรีที่มาประชุมในประเทศเราในวันนั้นเนี่ยว่าสิ่งที่5ข้อที่ APEC เราจะนำเสนอต่อท่านผู้นำเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของความยั่งยืนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการที่จะเข้าไปสู่เรื่องของMSME แล้วก็ Inclusiveness การมีส่วนร่วมทำยังไงให้ลดความเหลื่อมล้ำต่างๆให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะเราเน้นในเรื่องของสตรีเรื่องของผู้ด้อยโอกาสคนพื้นเมืองนะครับที่เสียโอกาสไปต่างๆเราจะต้องลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้โลกเดินต่อไปและเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันครับขอบคุณครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทความฉบับเต็มในหัวข้อก้าวร่วมกันสู่ก้าวที่ยั่งยืนเกรียงไกรเทียนุกูล 2BCG ยกระดับอุตสาหกรรมได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast และ Spotify นี่คือรายการพอดแคสต์ความยั่งยืนไทยพับลิก้า Sustainability โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า